ปอยที่ศูนย์ของดีฟิกศูนย์พัฒนาทักษะการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวอยู่ที่เขตห้องมอห้อย50เตียงนะขอนำทุกท่านมาเบิ่งการแข่งขันมาสเตอร์เชฟเมืองลาวหรือว่าการแข่งขันแม่ครัวดีเด่นแล้วก็มีการแข่งขันแม่บ้านและการจัดโต๊ะอาหารดีเด่นข้างประวัติศาสตร์ในสปป.ลาวเฮาจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่7กรกฎาคม2024แน่นอนได้ว่างานนี้จัดขึ้นได้ก็ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางพุทธวาศรีวิไลประธานบริษัทไอแคร์บริการจำกัดทั้งเป็นประธานจัดการแข่งขันงานครั้งนี้จัดขึ้นนะและก็มีท่านนางปริญญาโทจุลจันทร์แพงดีผู้อำนวยการศูนย์ดีฟิกพัฒนาทักษะการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะกรรมการและกับผู้เข้าร่วมการขันในมื้อนี้เป็นมือซิงซานเลิศจำนวน6คนด้วยกันรวมถึงแขกที่ซึกเซินจากหลายๆภาคส่วนที่มาให้การสนับสนุนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะส่วนเริ่มต้นเราจะเบิ่งการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมทั้ง6คนกันเลยเนาะไปเบิ่งนำกันเลยสบายดีข้าพเจ้าชื่อว่าน้องยศจะมาแข่งขันก็คือจัดโต๊ะอาหารสบายดีข้าพเจ้าชื่อหมูมาแข่งขันจัดโต๊ะอาหารมื้อนี้นำตกสมาเอื้อยยอดให้ได้สบายดีน้องเฟยนาน้องย่ามื้อที่จะมาแข่งขันถึงแต่งอาหารอุปกรณ์มันใส่ก็จะมาเสีย 100% เลยเก็บของมือเลยสบายดีน้องซื้อสีเดิมมื้อนี้แข่งขันการเฮ็ดอาหารมื้อนี้น้องกำชนะเอื้อยอันนี้ได้สบายดีสิ่งถอยมาแจกแม่บ้านแข่งขันปี2024สบายดีชื่อสมเด็จแก้ววิไลพรวันนี้มาแข่งขันแม่บ้านมาแจกจำนวนสิบเสียงนั่นก็เป็นการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมการขันสำหรับการขันก็มีถึง6คนแบ่งออกเป็นรายการละ2คนกันเลยล่ะเนาะจะเป็นฮอบซิงซานาเลิศนะจะแบ่งออกเป็น3รายการก็คือการขันแม่บ้านดีเด่นภายใต้โจทย์การอนามัยและการปูเตียงรายการที่2ก็เป็นการขันรายการจัดโต๊ะอาหารดีเด่นภายใต้โจทย์การจัดโต๊ะสำหรับอาหารเช้าและก็อาหารสวยอาหารคัมแบบ Fine Dining ส่วนรายการเอกรายการสุดท้ายก็เป็นการขันแม่ครัวดีเด่นภายใต้โจทย์อาหารเช้าสากลและก็อาหารจานเดียวนะซึ่งเริ่มต้นการขันรายการทำอิฐก็เป็นการขันแม่บ้านเลยโดยทั้งสองก็ได้อนามัยในห้องนอนโดยทางกรรมการจำนวน5คนจะได้สังเกตเบื้องการอนามัยเราจะเน้นที่การกาเกียมกันปาดนีดการทำความสะอาดตามขั้นตอนต่างๆเนาะปรากฏว่านางสอนวิไลวิไลพรหรือว่าปูนาสามารถเอาชนะนางทอยไซสมแพงไปส่วนรายการที่2เป็นการจัดโต๊ะอาหารก็เป็นอาหารลาวและก็อาหารสากลโดยกรรมการจะเน้นบางทีความพองโตการกาเกียมการพับผ้าเช็ดมือพับผ้าปูโต๊ะการทำความสะอาดในการตกแต่งโต๊ะอาหารที่น่าประทับใจเป็นต้นก่อนที่กรรมการจะตัดสินให้กับนางยอดเอาชนะไปนะรายการที่3รายการเอกเป็นการขันแม่ครัวดีเด่นหรือว่ารายการ Master Chef ลาวก็ว่าได้นะแอดจะตั้งชื่อให้เลยนะซึ่งนี่ก็เป็นการพบกันระหว่างนางสีและกับนางนงย่างนะโดยกรรมการก็วางสูตรให้แต่งก็คืออาหารเช้าสากลและก็อาหารจานเดียวอาหารค่ำนะปรากฏว่าทั้งสองก็เฮ็ดได้ดีสู้ซีกันนะเน้นความสะอาดความแซ่บและการตกแต่งอาหารเห็นหน้าครับประธานเสด็จเกิดนะก่อนที่ว่ากรรมการจะยกให้กับนางซีอาสนะนางนงย่างไปนะฝ่ายจัดการจะมีการมอบรางวัลให้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของไอแค่นะน้ำยาล้างถ้วยน้ำยาถูพื้นและอื่นๆแล้วก็จะมีขนมจากขนมลาวนะที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของลาว 100% แล้วก็มีจากหลายๆบริษัทมอบให้เป็นรางวัลเนาะจากนั้นก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ลาวเฮาได้จัดการแข่งขันแบบนี้ขึ้นมานะเพื่อส่งเสริมฝีมือแห่งงานลาวสร้างเบียดเฮ็ดงานทําให้กับคนลาวเนาะเป็นอีกกิจกรรมนึงดีๆกันได้ดาโดยซูเปอร์แมนซูนดีฟิกและกับบริษัทไอแคร์ได้จับมือกันจัดรายการนี้ขึ้นมานะเป็นการพัฒนาทักษะการจัดอาหารและการส่งเสริมเบี้ยงานท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวต่างๆเนาะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซะเหลือเกินเนาะกับเรื่องราวตัวนี้นะสุดท้ายเราไปปิดท้ายกันที่บทคำเห็นบทกล่าวปิดของสองท่านเนาะที่ว่ามีบทบาทเฮ็ดให้รายการนี้เกิดขึ้นมาก็คือท่านนางพุทธวาศรีวิไลประธานบริษัทไอแคร์บริการจำกัดและกับประธานจัดการขันและก็มีท่านนางปริญญาโทจุลจันทร์แพงดีผู้อำนวยการศูนย์ดีฟิกพัฒนาทักษะการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวสาขาตัวที่เป็นสาขาอาชีพแต่ก็ตามซึ่งมาในนามข้าพเจ้าของตัวในการบริษัทไอเคก็บ่เคยนิ่งนอนใจใน
ในเรื่องของการพัฒนาสีบนเฮงงานแนวคิดในการพัฒนางานของพวกเขาหรือว่ารวมไปถึงตัวไส้เฮงงานของผู้บรรยายจ้างของพวกเขาในสังคมลาวและประสบกับลาวซึ่งว่าการจัดในครั้งนี้เป็นอย่างพวกเขาจึงมีความมุ่งมั่นปรารถนาและก็ตั้งใจที่อยากจะจัดเป็นเพราะว่าเขาอยากให้เห็นว่าโกนเขาสีได้นอนโกนนอนที่นุ่มๆทำงานล้วนพานมาจากฝีมือเฮงงานของพวกเขาโกนที่จะได้รับประทานอาหารแซ่บๆงามกันคือพานมาจากฝีมือความอดทนการทนต่อกับความร้อนการอดทนต่อกับแห้งก็ต่ำต่างๆธรรมดาแม่ครัวก่อนเขาสิได้รับกินสบายก่อนที่เขามีพนักงานมีเด็กเสิร์ฟที่พวกเขามีจัดงานมีอาชีพของพวกเขาจึงเห็นพวกเขาสบายดังนั้นแล้วในทุกๆสาขาอาชีพในบ้านเขาล้วนแต่เบิกข้ามปัญหาเหล่านี้ฉะนั้นข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่านอกจากกิจกรรมนี้เนาะข้าพเจ้าก็หวังว่าจะได้สื่อออกไปว่าเวทีถึงจะเป็นเวทีนึงที่จะให้บรรดาสังคมภายนอกหรือว่าคนใกล้ชิดเขามีทัศนะมุมมองที่เปลี่ยนใหม่ในการใช้งานอยู่ในสปป.ลาวนั่นก็ค่ะพระเจ้าก็ขอเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะพระจ่าในพี่เนาะที่ว่าเป็นผู้สร้างคนหลังๆมาที่โบเบิ้งเขาเป็นการสร้างคนและเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้บรรดานักศึกษาของเพื่อนเองเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ากับพระจ่าในพี่เนี่ยค่อนข้างจะเห็นเรียกรู้เรื่องกับบรรดาเฮงานลงไปถึงนักเรียนหลายสุดหลายสมัยเขาสิเบิ้งได้ว่าเขาอะนะให้เรียกพระเจ้าให้เรียกเหตุการณ์ทำให้ทักษะให้ความสามารถของพระเจ้าได้สำหรับพระเจ้าให้เขาให้ชีวิตใหม่พระเจ้าพระเจ้าสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พระเจ้าสามารถมีวิชาชีพของพระเจ้าร่วมไปถึงนั้นพระเจ้าเป็นที่ยอมรับของสังคมร่วมไปถึงไอเคสอีกเปอร์เซ็นต์เดียวกันนอกเหนือจากการสร้างอาชีพสร้างวิชาความมุ่งให้พระเจ้าแล้วพวกเขาดูแลคุ้มครองในเรื่องของกฎหมายให้ผู้ใช้งานของพวกเขาได้รับการคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าจะเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานการได้รับเงินเดือนโมเป็นธรรมร่วมไปถึงการใช้ทักษะความสามารถของพระเจ้าในการประกอบอาชีพของพวกเขาดังนั้นแล้วเนาะข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าบรรดาท่านผู้สนับสนุนร่วมไปถึงบรรดาคณะกรรมการพวกท่านก็ได้เป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นเพียงแต่คณะกรรมการข้าพเจ้าเชื่อหวังอย่างยิ่งว่าพวกท่านก็คือกลุ่มคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ต่อข้าพเจ้าที่ต้องการที่จะเห็นความเท่าเทียมกันและการใช้งานของในยิ่งและใบหนุ่มในผู้แบบที่ถูกต้องตามที่กฎหมายวางออกสำนักข่าวพระเจ้าประวังไว้ในปีต่อไปหรือว่าความผิดพลาดในปีนี้ค่ะมีอย่างที่ผิดพลาดประการใดข่าวพระเจ้าประโขน้องหับคำติสมและกระหวังว่าข่าวพระเจ้าจะได้จัดงานได้ดีแบบนี้ให้มันดีขึ้นไปและการยิ่งขึ้นไปในแต่ละปีต่อไปขอเข้าใจทั้งสองบริษัทเนาะทั้งศูนย์ฝึกดิมิตกับบริษัทดิฟิกและก็ทางบริษัทไอแคและบริษัทพุทธวาจึงย่างมาทั้งเส้นทางน้ำกันแล้วก็ได้เวลาน้ำกันหลายหอบหลายลบหลายเตาเพื่อที่จะเห็นให้งานนี้เกิดขึ้นและการความมือของพวกเขาไม่ได้หมายความว่าจะตัดขึ้นในแต่สุดนี้เนาะพวกเขามีการความมือกันมาดนนานแล้วเนาะตั้งแต่ปี2016เจ้า2016ถึงเท่าเดี๋ยวนี้เนาะแล้วพวกเขาเรียนรู้จากคำว่าแห่งงานที่มีคุณภาพแล้วตลาดต้องการอย่างแล้วมาผลิตในสิ่งที่ให้ตลาดให้มันเขาเริ่มเหลือพอเขาจะต้องการแห่งงานในบ้านที่มีประสิทธิภาพเขาฝึกแห่งงานให้เขาจะต้องการแห่งงานที่เสิร์ฟเขาฝึกเสิร์ฟให้นะตัวนี้บ่ให้มีคำว่าเหลือพอเนาะให้มีแต่ว่าคำว่าพอแห่งงานที่มีคุณภาพเนาะเขาจับเอาแห่งงานมาจากแห่งงานดีเลยเขาบอกได้เลยว่าเอามาที่พูดจะผ่ากับบาเมนเนาะ zero education ก็คือบริษัทที่เขาเรียนจนฮอดจบมหาวิทยาลัยเข้ามหาพวกเขาโลดบริษัทไอเคกับศูนย์ดีมีของพวกเขาเปิดประตูหักทุกอย่างเพื่อจะพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดแรงงานเนาะบางอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมเนาะการแข่งขันณปีนี้จะมีการเรียนรู้เอาประสบการณ์ถอดถอนบทเรียนเพื่อพัฒนาเพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมในสุดต่อไปให้หลายคนนี้และให้มียิ่งใหญ่หลายคนนี้และเห็นให้ทั้งองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสากลเนาะเห็นได้ถึงความสำคัญในการที่ว่าพวกเขาจับมือกันและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเห็นให้แรงงานในเมืองลาวบ่อให้มีความแตกต่างจากแรงงานกันบ้านและก็ผลิตเฮาผลิตไส้และก็ให้มันตอบโจทย์กับการจ้างงานเป็นจ้างเท่าไหร่เขาไปจะให้แรงงานอยู่ในประเทศเฮาจ้างเท่านั้นบ่ให้มีคำว่าลังไหลหัวไหลออกไปประเทศเพื่อนบ้านเฮาผลิตเฮาสมไส้บ่ว่าจะเป็นสินค้าบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นแรงงานพวกเฮาสามารถเฮ็ดได้ถ้าว่าพวกเฮาหลายๆคนเนาะเป็นกระบอกเสียงช่วยกันแล้วก็จับมือและเฮ็ดให้มันเกิดผลประโยชน์
อันสูงสุดไทยแก่ตลาดแรงงานแล้วก็สูงสุดแล้วก็ก้าวไปถึงประเทศชาติเพื่อให้ทางภาครัฐภาคเอกชนเห็นได้ว่าพวกเขามีผลงานอันยิ่งใหญ่เป็นทองติดหลังค่ะดังนั้นแล้วมื้อนี้เนาะในมื้อเรื่องงามยามดีอัศงานและสีและเป็นกิจกรรมที่มีความหมายความสำคัญข้าพเจ้าขออนุญาตต่างหน้าทั้งสองบริษัทเนาะขอเข้าใจเนาะพระผู้เข้าร่วมที่สลาเวลาอันมีคุณค่าเข้ามาร่วมในงานกิจกรรมนี้แล้วก็ขอปิดการแข่งขันนะถึงญาติเป็นทางการขอเข้าใจ